ละครอ๋อไม่นะคะจริงๆปูเป็นคนที่เทคคิวเยอะที่สุดในกองเนี้ยไปลองเช็คได้ค่ะแต่ว่าเพียง8เดือนที่ผ่านมาติดสัญญาโฆษณาจริงๆเดือนที่แล้วเราไม่ได้เจออีเวนต์กันเลยนะเดือนที่ผ่านมาก็ไม่ได้เจอกันเลยแต่ว่าบางอันซึ่งไม่ได้มีสื่อเชิญไปติดกับสัญญาโฆษณาก็ต้องไปให้ด้วยความที่มันอยู่ระบุในสัญญาโฆษณาว่าต้องไปแต่มีแค่2งานนะคะแล้วมันเป็นคิวปูจันทคันพูดอ่ะมันไม่ได้ชนกับอีเวนต์อยู่แล้วโอ๊ยเขาเป็นคนน่ารักค่ะก่อนไม่มีอะไรเลยจริงๆปูเป็นคนที่มีปัญหาเขาน้อยที่สุดแล้วอ่ะปูชอบเขามากเลยพี่วุฒิน่ารักไม่งงมาตอนนี้ปูว่าด้วยบางครั้งมันเป็นแบบกระแสตีขึ้นมาอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่ถ้าทำให้ละครเราดังก็แฮปปี้ค่ะไม่พี่วุฒิน่ารักมากขอพูดเลยคือดีเฟนต์ไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติเขาทำละครหนึ่งคืนครั้งแรกมันต้องเครียดอยู่แล้วเป็นปูก็เครียดแล้วความรับผิดชอบมันเยอะมากแล้วมันมีองค์ประกอบเยอะมากในเป็นผู้จัดมันมีความรับผิดชอบเยอะมากก็เลยเป็นแฟนคลับพี่วุฒินะปูรักเขามากเลยไม่หรอกค่ะอะไรที่มันจริงปูก็ยอมรับว่าจริงคนที่ปูรักปูก็บอกว่าปูรักจริงๆแล้วอะแย่งพรีเซนเตอร์มันแย่งกันไม่ได้เพราะว่าลูกค้าจะเอาคนไหนก็คือคนนั้นแล้วปูว่ามันก็ไม่ได้ยุติธรรมต่อพี่เจนี่ที่จะมีข่าวอย่างนี้เลยเพราะเขาก็เจออะไรมาเยอะแล้วในปีที่ผ่านมาแล้วตัวปูเองก็รู้จักพี่เขาด้วยแล้วปูก็เป็นกำลังใจให้เขานะขอให้เขาได้งานเยอะๆขอให้เขาความรักรุ่งมีแต่สิ่งดีๆเข้าในชีวิตเขาค่ะบอกว่าเขายอมลดค่าตัวปูแต่เรื่องพวกนี้ปูเองก็ไม่ทราบแต่ปูเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่ายังไม่ได้มีใครติดต่อพรีเซนเตอร์วีฟิตเนสมาเลยคือตอนวันที่ไปงานมีงานอีเวนต์นั้นแต่ว่าถ้าติดต่อพรีเซนเตอร์คนที่คุยคือพี่โก้ตัวปูเองตอนนี้ถ้าเกี่ยวกับสุขภาพปูก็มีติดอยู่แล้วบ้างก็ต้องรอดูว่าปีหน้าเราสะดวกที่จะรับอันไหนมากกว่าตัวนี้ยังไม่มีเนาะตัวนี้ยังไม่ได้มีติดต่อนะคะแต่ว่าบางข่าวบอกว่าแรงกว่านี้เขาพยายามจะแยกคนรักโอ้ยเขาเป็นเพื่อนกันมาหลายปีเหมือนที่เขาบอกแล้วจริงปูก็อยากจะเคลียร์ให้เพราะว่าปูรู้สึกไม่ดีที่คนเราเป็นเพื่อนกันต้องมาเลิกคุยกันเพราะว่าคนจับตามองหรอแบบมันไม่ใช่เรื่องแปลกแบบที่คนจะมีปูเองก็มีเพื่อนที่เป็นผู้ชายเขาเป็นเพื่อนกันมาหลายปีถ้าเขาจะคบกันเขาคบกันมาตั้งนานแล้วก็ขอเคลียร์ให้ทั้งสองคนแล้วกันนะว่าไม่ยากหรอกค่ะปูก็เคยไปเที่ยวกับเขาที่ลงรูปไปนะก็รู้จักกันดีอะ